จึงยอมทุ่มเทชีวิตจิตใจจะสิมีช่วยได้ไหมคะคือก็คุณย่ากับพี่บานชื่นอะพับซะสวยๆนี่คะดูของรถสิคะรถทำเสียของหมดนะคะตามใจสิจ้าลูกนายรถขอตัวนะคะจ้านายรถครับนายรถครับนายรถมีโทรเลขมาถึงนายรถครับขอบใจจ้ากุ้ง เห็นเขียนว่ามาจากวังสระแอสอเสืองงแสงสูงใช่ไหมครับแสงสูงนี่จะไปเกี่ยวข้องอะไรกับวังแสงสูงบอกย่ามาเดี๋ยวนี้นะรถก็แค่อยากจะช่วยคุณต้องเขาอะค่ะแต่รถไม่ได้คิดว่าเรื่องมันจะมาใหญ่โตอย่างเงี้ยค่ะคุณย่าเนี่ยคุณต้องก็ยังให้รถเก็บแหวนมั่นเก๋ๆของเราไว้อยู่เลยนะคะคุณย่านายย่าขอดูหน่อยสิจ้ะแหวนประจำตระกูลของตระกูลสุริยะฉัตรคุณย่ารู้ด้วยเหรอคะงั้นคุณย่าก็ต้องรู้จักแสงสูงนะสิคะไม่เพียงแต่รู้จักแต่ย่ายังเคยได้รักกับคนที่นั่นด้วยแม่ชดช่วงแม่ชดช่วงแม่ชดช่วงเสด็จเพคะแม่ชดช่วงของฉันเธอคือผู้ที่เหมาะสมกับตำแหน่งของผู้หญิงแห่งแสงศูนย์ในงานคืนนี้เนี่ยเธอต้องสวมหน้ากากอันนี้ไว้เพราะคนที่ฉันจะเลือกก็คือเธอสุพังฉันต่างหากที่จะได้เป็นคุณผู้หญิงแห่งวังแสงสูรสุพังไม่ใช่แย่แย่และผู้หญิงที่เราเลือกให้ไปเป็นคุณผู้หญิงแห่งแสงสูรนั่นก็คือรักษาจนหายเขาดูแลย่าเป็นอย่างดีจนในที่สุดย่าก็ตัดสินใจแต่งงานกับปู่ของเจ้าหลังจากที่เสด็จในกรมเสกสมรสกับแม่สุภางแล้วท่านก็เคยแอบมาหาย่าครั้งหนึ่งแม้ว่าความรักของเราสองคนจะแคล้วคลาดจากกันแต่ขอให้ฉันได้นำกุหลาบนี้กลับไปปลูกเพื่อเป็นตัวแทนความรักของเราสองคนเถอะนะแม่ชดช่วง
ชดช่วงว่าคนที่ควรจะได้เป็นคุณผู้หญิงแสงสูงตัวจริงในตอนนั้นน่ะก็คือคุณย่าใช่ไหมคะว่าไม่คิดเลยนะคะว่าหม่อมสุภางจะร้ายกาจได้ถึงขนาดนี้อ่ะช่างเถอะว่าแต่ตอนนี้เจ้าอยากจะกลับไปอยู่แสงสูงเหมือนอย่างที่คนเขาอยากให้เจ้ากลับหรือเปล่ารถคิดว่าหม่อมท่านคงอยากจะให้รถกลับไปอยู่ในฐานะคู่มั่นของคุณต้องจนกว่าคุณต้อยจะแต่งงานกับคุณดาวเรียบร้อยย่าไม่สนใจหรอกนะว่าแม่สุภางเนี่ยอยากจะให้หลานของย่ากลับไปทำไมย่าสนใจแต่ว่าหลานของย่าอยากจะกลับไปหรือไม่มากกว่า